สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับคืออดใจไม่ได้จริงๆนะครับที่จะมารีวิวนะครับเรื่องการตัดหญ้าออกจากนาข้าวนะครับคือตอนแรกนะครับก็ไม่เชื่อนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าการตัดหญ้านะครับออกจากนาข้าวเนี่ยมันจะทําให้ข้าวสวยขึ้นได้นะครับแต่พอนะครับมาดูนะครับ หลังจากที่ตัดไปแล้วนะครับอันนี้ให้ดูนะครับตัดไปแล้ววันนี้เป็นวันที่สองนะครับนะครับดูอาจจะไม่เห็นนะครับแดูใกล้ๆหน่อยนะครับนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับต้นข้าวนะครับสูงเร็วมากนะครับแค่สองวันเองนะครับน่าจะเกือบเกือบจะสิบเซนนะผมว่าไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าห้าหกเซนแน่นอนนะครับคือยอดขึ้นมาไวมากครับนีครับ เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าพอดีเนี่ยครับมันมีทั้งตัดแล้วนะครับอันนี้คือตัดแล้วสองวันนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกนะครับว่าจะเห็นกันไหมนี่ครับยาวนะครับอันนี้ยาวแล้วทีเนี้ยข้อดีคือมันมันมันดูสวยนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคือต้นข้าวเขาก็จะขึ้นมาเสมอกันนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะตัดเนี้ยแทบจะไม่เห็นข้าวเลยนะครับมีแต่หญ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับคือแบบโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับ คือแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะใส่นะครับเพราะว่านี่ครับพวกเศษหญ้านะครับเศษใบข้าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆนะครับเศษหญ้าเศษใบข้าวนะครับที่เราตัดแล้วนะครับมันก็จะย่อยสลายนะครับกลายเป็นปุ๋ยนะครับให้กับต้นข้าวเหมือนเดิมนะครับยิ่งนะครับตรงนี้นะครับมีมีน้ําอยู่แล้วนะครับยิ่งจะทําให้ต้นข้าวแบบ ยืดโตเร็วนะครับแล้วก็ได้ปุ๋ยจากจากอ่าพวกเนี่ยครับใบข้าวเสร็จใบหญ้าต้นหญ้าอะไรพวกนี้ที่มันโดนน้าแล้วมันจะย่อยสลายได้เร็วนะครับโดนแดดด้วยนะครับยิ่งยิ่งย่อยสลายได้เร็วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับอันเนี้ยเพิ่งเพิ่งตัดเมื่อตะกี้นะครับผมเพิ่งมาตัดนะครับนี่ครับเนี่ยเครื่องตัดหญ้ารีวิวไปแล้วนะครับ นี่ครับนี่อันนี้คือเพิ่งไปตัดเพิ่งตัดนะครับดูเศษหญ้านะครับเยอะมากนะครับนะครับเพิ่งจะตัดนะครับแล้วก็เยเบมาอีกหน่อยนึงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้คือยังไม่ได้ตัดนะครับนี่ครับเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือตัดแล้วนะครับเพิ่งจะตัดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับดูนะครับดูแทบจะไม่มีหญ้าเอ้ยไม่มีข้าวเลยนะครับนะครับมีแต่หญ้านะครับแต่ต้นข้าวก็จะปะปนอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่เราจะดูไม่ออกจะเห็นหญ้าดอกหญ้าเป็นซะส่วนใหญ่นะครับนะครับตัดแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้มันก็สวยงามอีกมันก็เกิดความสวยงามตรงที่ว่าต้นข้าวเรานะครับพอตัดตัดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นเสมอนะครับแต่ถ้าเราไม่ตัดอย่างเงี้ยมันก็จะมีต้นสูงต้นเตี้ยนะครับ มันจะดูไม่ค่อยสวยงามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมตัดช่วงนี้อ่ะผมคิดว่าผมโชคดีนะครับมีทั้งน้ํามีทั้งแบบว่าต้นหญ้ามันก็ออกดอกแล้วนะครับนะครับแต่ว่าข้างข้างๆงข้างก็มีตัดนะครับเขาตัดก่อนผมน่าจะตัดก่อนผมหลายหลายวันอยู่นะครับแล้วทีนี้ยมันก็มีหญ้าขึ้นบ้างนะครับแต่แต่ผมว่าตรงเนี้ยถึงแม้มันจะขึ้นนะครับข้าวก็จะโตเร็วละนะครับ คิดว่าคิดว่าประมาณนั้นนะครับสันนิษฐานเอานะครับอ่าให้ดูนะครับคือแบบโออเคเลยนะครับนะครับเปรียบเทียบกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยก็ตัดไปแล้วนะครับเนี่ยครับเพิ่งจะขึ้นมานะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะขึ้นช้าผมรู้สึกว่ามันจะขึ้นช้าเพราะว่าเราตัดสั้นสั้นสั้นกว่าตรงนี้สั้นกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยน้ําน้ําน้ําฝั่งเนี้ยจะจะลึกนะครับ แล้วก็ตรงเนี้ยน้าน้ามันตอนแรกตอนตอนที่ตัดนะครับน้ํามันไม่ลึกแต่ทีนี้เราก็ตัดได้สัน้นใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยฝนตกสิครับฝนตกลงมานะครับทําให้ข้าวมันยืดไม่ทนันแต่แต่ก็ไม่ตายนะครับกําลังยืดละนะครับยืดขึ้นมาละเห็นเขียวๆอย่างนี้เนี่ยไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึง่งแล้วก็อีกอีกงานหนึ่งตรงนู้นงานที่งานแรกเลยนะครับอันนั้นตัดสั้นเลยนะครับเพราะว่าน้ําไม่มีผมจะตัด มีนิดเดียวน้ําน้ํานี่ไม่ถึงตะตุ่มนะครับผมตัดตัดเสมอกับน้ําเลยนะครับแล้วทีนี้นาฝนตกมานะครับมันก็เลยน้ามันมันสูงไปนะครับแต่ก็เริ่มขึ้นแล้วแหละนะครับนะครับหญ้าขึ้นไม่ทันนะครับเนี่ยครับเขาขึ้นมาแล้วนะครับข่าวนะครับหญ้าขึ้นไม่ทันนะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับรอดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้กับทุกท่านได้ชมอีกทีนะครับ อันนี้คือตัดเนื้อที่ประมาณสิบไร่นะครับนะครับเหลืออีกอันนี้ตัดนี่จะเสร็จแล้วแหละวันนี้ตรงนี้เดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปเริ่มตรงเหลืออีกประมาณสองงานนะครับสองงานนี่ก็สองงานทางอีสานเขาเรียกเป็นงานนะครับก็คือมีคันแทคันนากันไว้เขาก็จะเรียกเป็นงานเป็นงานนะครับแต่ว่าที่เหลือนั่นก็จะประมาณสักสามไร่สามสี่ไร่ได้ครับตัดอีกสองวันก็น่าจะเสร็จแล้วครับ ตอนแรกก็คิดว่ามันจะช้านะครับนึกว่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับอันนี้ก็ตัดเล่นๆนะครับตัดไม่ได้แบบทั้งวันนะครับมาก็เกือบเที่ยงนะครับวันนี้เป็นวันที่รู้สึกจะวันที่สี่แล้วนะครับสี่วันเมื่อวานก็ไม่ได้ตัดนะครับนะครับก็เป็นอีกอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่การทํานาแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับปีนี้ที่ผมมาทํานะครับผมจะไม่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับ ใส่ปุ๋ยรองพื้นตั้งแต่ตอนหวานนะครับปุ๋ยรองพื้นก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็นะครับมาตัดเอานะครับตัดหญ้าเอานะครับมาข้างๆเขาก็รู้สึกเขาจะใช้ใช้ยาคลุมยาฆ่ายาคลุมไว้นะครับนะครับแต่ของผมนี่ทาเป็นปลอดสารพิษไปเลยไร้สารพิษไปเลยนะครับไรยาคายาไม่มียาฆายานะครับ โอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการตัดหญ้าออกจากนาข้าวนะครับว่ามันดีไหมนะครับคือสรุปก็คือดีแน่นอนนะครับทําให้หญ้าตายนะครับแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นต้นข้าวของเรานะครับถึงแม้หญ้าจะยังไม่ตายไม่ตายทั้งหมดนะครับมันก็จะขึ้นช้านะครับข้าวเราก็จะพอดีนะครับผมว่านะครับโอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ